ไปที่ไซน้อยนนทบุรีหน่อยนะคะมีคนขายลอตเตอรี่เขาร้องเรียนมาบอกว่าเขาถูกป้ายยาเป็นอีกครั้งนึงค่ะที่บอกว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่เราก่อนจะเล่าข่าวนี้ขอย้ำก่อนนะเพราะว่าในทางการแพทย์ยังยืนยันว่าไม่มียาชนิดไหนที่ป้ายแล้วทำให้รู้สึกมึนงงเบลอได้ทันทีแบบนี้แต่คนขายลอตเตอรี่คนนี้เขาบอกว่าเขาไปตั้งแผงอยู่ตรงหน้าตลาดวัดไซใหญ่ที่นนทบุรีนะคะแล้วก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์สีแดงมาจอดเห็นไหมคะแล้วคนขี่ก็เดินเข้าไปหาผู้เสียหายคนขายลอตเตอรี่น่ะซึ่งเขาบอกว่าเขาเพิ่งตั้งแผงได้แค่สักครึ่งชั่วโมงเองยังขายไม่ออกสักใบเดียวอยู่ๆเดินเข้ามาหานะคะแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าลุงจำผมได้ไหมผมซื้อลอตเตอรี่ลุงไปผมถูกรางวัลที่2 ใบอ่ะรางวัลใหญ่ลุงผมจะซื้อของมาให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลุงคันนึงต้อง20,000เลยนะครับผู้เสียหายคนขายลอตเตอรี่ก็คือสมมติว่าชื่อคุณเสนะเขาก็ยอมรับว่าพอได้ยินลูกค้าคนที่อ้างตัวว่าเป็นลูกค้าเขาบอกอย่างเงี้ยเขาอยากได้ก็คิดว่าเออสงสัยเขาถูกรางวัลใหญ่แล้วคงจะซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้เราจริงๆครับอยากได้นะคะแต่ว่าคนร้ายก็ออกอุบายต่อไปบอกว่าลุงแต่รถที่ผมซื้อมาแบตเตอรี่มันไม่ดียังต้องซื้อแบตเปลี่ยนใหม่ลุงมีเงินเท่าไหร่ต้องซื้อแบตเปลี่ยนใหม่อ่ะ2,500เนี่ยเพื่อนผมกำลังจะไปซื้อลุงเสแกบอกอย่างนี้ค่ะว่าตอนนั้นแกมึนไปหมดเลยแล้วก็ตอบคนร้ายไปว่ามีอยู่900แล้วจู่ๆก็หยิบเงินออกมานับแล้วก็ส่งให้คนร้ายไปเลยเนี่ย990 บาทคนร้ายก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมานะเนี่ยแล้วก็เดินกลับมาที่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่หายไปจากนั้นตัวเองก็นั่งมึนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งมีคนมาทักว่าเอ้ยเป็นอะไรถึงได้รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอ๊ะคือเขายังจำเหตุการณ์ได้นะคะทำไมอยู่ๆถึงได้ยอมหยิบเงินให้คนร้ายไปง่ายๆอย่างนั้นคือเขาเหมือนสังเกตตัวเองว่าทำไมเคลิ้มง่ายเกินไปใช่มันมึนๆงงๆก็เลยรู้สึกสงสัยว่าถูกป้ายยาอย่างที่เคยได้ยินมาหรือเปล่านะคะมีครับผมก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะมันไม่รู้มาจอดรถตรงไหนผมไม่รู้หรอกเขาก็เดินมาหาผมมาจับแขนผมข้างนี้น่ะผมก็คิดว่าเขาจะมาซื้อลอตเตอรี่เขาก็บอกว่าอ้าวลุงจำผมได้ไหมผมซื้อลอตเตอรี่ลุงไปอ่ะเนี่ยผมซื้อของมาให้ลุงแล้วผมจะเอาของมาให้ลุงเพราะผมถูกรางวัลใหญ่ใช่ไหมพอคิดอย่างนั้นเราก็อยากได้พูดง่ายเอาตรงๆในความรู้สึกเราก็เหมือนก็อยากได้แหละใช่ไหมเขาก็บอกเอาแต่ว่ารถจักรยานที่ผมซื้อมาเนี่ยมันแบตมันไม่ดีลุงต้องซื้อแบตเองนะลุงมีตังค์ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็ควักตังค์ออกมาแล้วมานับดูว่ามีอยู่900ส่งเขาไปเฉยเลยไม่ได้คิดอะไรอ่ะไอ้บ้าพอนึกได้อีกทีหันไปมองเพื่อนเฮ้ยแล้วกูให้ตังค์ไปทำไมเนี่ยผมบอกงี้ไอ้บ้าดูสิลุงบอกว่าลุงเคลิ้มไปเลยอ่ะแล้วก็ยอมให้เงินโจรไปซะอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปแจ้งความนะคะกับตำรวจโรงพักบางบัวทองฝากถึงคนร้ายบอกว่าเงินมันอาจไม่เยอะเนาะ990 บาทแต่คุณรู้ไหมว่างวดเนี้ยเขาลงทุนซื้อลอตเตอรี่มาเนี่ยเขาจะต้องได้กำไร1,200 บาทโดนโจรเอาไปแล้ว990ก็แทบไม่เหลือกำไรเลยแต่ว่าข้อมูลก็คือว่ามันไม่ได้มียาป้ายในลักษณะแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าทำไมอยู่ฟังโจรกล่อมแล้วถึงได้เคลิ้มได้ขนาดนั้นหรือแกอยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเลยเคลิ้ม